ศิลปะนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุดธุรคาภควตีคณะผู้วิจัยนางสาวทันธิกาอุบลราชนางสาวบุษกรบุตรแก้วนางสาวมินตรามงคลพันธ์นางสาวสิริโสภายอดเมืองนางสาวอิสราพรแถวจตุรัสนายธีรวุฒิภาพิชัยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดารณีจันทมิไสและอาจารย์โสพลศิวบวรวัฒนาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากคติความเชื่อในการบูชาเทพสตรีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งพระแม่ทุรคาเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีที่ได้รับความนิยมในการบูชาอย่างแพร่หลายโดยมีความเชื่อในการบูชาว่าพระแม่ทุรคาคือเทวีแห่งชัยชนะอันเนื่องมาจากตำนานพระแม่ทุรคาปรากฏในหลายคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีเรื่องราวคล้ายกันว่าพระแม่ทุรคาเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีเกิดปางนี้ขึ้นเพื่อจะไปปราบอสูรควายชื่อมหิสาสูรเหล่าเทพเทวดาได้ส่งพลังอำนาจมอบศาสตราวุธต่างๆให้กับพระแม่นำไปปราบมหิสาสูรจนได้รับชัยชนะในที่สุดจากความเชื่อและตำนานที่ปรากฏจึงเป็นแรงบันดาลใจนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อินเดียเกิดเป็นการแสดงชุดทุรคาภควตีรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงที่1เป็นการสวดอ้อนวอนบูชาอัญเชิญพระแม่ทุรคาเสด็จไปปราบมหิสาสูรช่วงที่2สื่อให้เห็นว่าเมื่อพระแม่ทุรคาได้ฟังบทสวดเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงได้แสดงอำนาจบารมีศาสตราวุธที่อยู่ในพระกรทั้ง8ได้แก่ตรีศูลจักรสังวัชระลูกศรธนูคันธนูหอกและดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามโดยสมมุติผู้แสดงเป็นสิงโตพาหนะของพระแม่และออกแบบให้ผู้แสดงสมมุติเป็นมหิสาสูรด้วยจากนั้นแสดงท่าทางการต่อสู้จนสามารถสังหารมหิสาสูรได้สำเร็จช่วงที่3เป็นการร่ายรำยินดีสรรเสริญในชัยชนะของพระแม่ทุรคาดนตรีที่ใช้ในการแสดงเป็นดนตรีร่วมสมัยผสมผสานเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลและดนตรีอินเดียการแต่งกายนำรูปแบบมาจากการแสดงโอดิซีแดนซ์ของอินเดียคณะผู้วิจัยจึงนำเอารูปแบบมาผสมผสานความเป็นนาฏศิลป์ไทยเข้ากับนาฏศิลป์อินเดียโดยให้ผู้แสดงตัวรองนุ่งจงกระเบนแบบนาฏศิลป์ไทยแต่ผู้แสดงตัวเอกยังคงแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิมเพื่อเห็นถึงการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อินเดียอย่างชัดเจน
จอยจอยแห่งในสาสุรมัจจินีบรมยากับปราชินีไซรา